ความสามารถพิเศษเปลี่ยนชุดมันบนเรือมันหนึ่ง3ชุดไม่คิดไม่ฝันเลยอะว่าจะมาจริงๆนะเป็นทริปไหลที่ไม่ตั้งตัวที่มันเซอร์ไพรส์มากเราสองคนมีทริปเลยก็เลยไปต่อกันที่ประเทศอิตาลีอาจจะบอกว่าถ้าใครได้ติดตามบอกที่ผ่านมาเนาะเราก็เดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแล้วก็ไปฝรั่งเศสแล้วนะทุกคนหลากหลาย EP มากเดี๋ยวเราจะกำลังไปที่เกตนะคะมีบินจากปารีสไปที่ลงเวนิสใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะคะเดี๋ยววอล์กอิตาลีของเราจะไปที่ไหนบ้าง 5-6 วันนี้จะมีที่สถานที่เด็ดๆสวยๆที่ทำให้เพื่อนๆอยากตามรอยออมนัดที่ไหนบ้างนะคะไปขึ้นนี่คือหน้าตาแท็กซี่นะคะที่เวนิสเดี๋ยววันนี้เราจะตะเวนหาจุดถ่ายรูปในเวนิสกันแบบ Instagrammer spot นั่นเองเดี๋ยวเราจะเริ่มที่แรกด้วยใจกลางเมืองกันก่อนก็คือเซนต์มาร์กนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกระจายจุดถ่ายรูปไปจากตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นจุดกลางใจเมืองแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็เป็นที่จอดกอนโดล่าเดี๋ยวเราจะนั่งกันโอ้ my god น้ำท่วมน้ำท่วมตรงนี้มันไม่ได้ถึงแล้วนะคะนี่คือใจกลางจัตุรัสเซนต์มาร์กไปได้ถ่ายข้างนอกนะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็น้ำท่วมรองเท้าไม่ชุดออมไม่ได้เตรียมลุยน้ำมาดูดิใช่รองเท้าเขาดีกว่าเธออีกป้าเดี๋ยวเราไปขึ้นกอนโดล่ากันเนาะเดี๋ยวจะล่องไปที่สะพานใหญ่ที่มันเป็นอยู่ตรงท่าเรือหลักอะเนาะได้แล้วนะก็เขาจะพาวนนะมันราคาสแตนดาร์ดก็คือ80ยูโรนะคะนี่ Lisa thank you สวยมากลำนี้สีดำก็คือเราจะเปลี่ยนชุดได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาชุดแล้วทุกคนเป็นไงเอานะทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องถ่ายรูปกันนี่ many things to do
ุกคนอ่ะที่สะพานอ่ะก็คือถ่ายรูปออมหมดดูชุดดิเราคือแบบว่าคนท้องถามว่าไม่หนาวหรอมึงไม่หนาวหรอเพื่อรูปแบบอันนี้นะก็คือสะพานหลักของที่เราเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันเราจะมาถ่ายกันทุ่งท่าเรือตรงเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงค่อยมานะมันจะลดลงเนาะประมาณนี้นี่พ่อหนุ่มไปนั่งทำอะไรตรงนั้นพ่อหนุ่มนั่งนี่ก่อนเร็วนั่งจับกล้องก่อนทริปไหลที่ไม่ตั้งตัวที่มันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็มันก็สวยมากจริงๆแดดมันไม่ออกมันก็ไม่ได้แย่เลยอ่ะแล้วคือมาตอนหน้าหนาวเออแต่ก็แบบว่าก็ยังได้อีกฟิลนึงเนาะก็โอเคอะโรแมนติกดีระวังความสามารถพิเศษเปลี่ยนชุดมันบนเรือมันเป็น3ชุดนั่งเรือเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงบ้างน่าชอบไหมสวยมากคือแบบมองวิวตึกอะตรงไหนก็สวยหมดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า30นาทีมันหมดเร็วมากจริงๆใครที่มาเวนิสยังไงก็คือต้องนั่งเรือกอนโดล่าให้ได้ไม่นั่งถือว่าพลาดมากๆ80ยูโรนะรับแต่แคชด้วย80ยูโรเท่าไหร่ครับแต่44 2,000 กว่าบาทมา2,500 มาถึงอิตาลีแล้วเราก็ต้องไปเชลาโตนะเดี๋ยวไปเชลาโตร้านดังเนาะบ้านเมืองเขาก็ฟิลประมาณนี้เลยมันเป็นแบบตึกอยู่บนเกาะกลางทะเลอ่ะเออมันเท่ดีไม่น่าเชื่อว่ามันจะสร้างมาได้สวยมากเลยถึงแล้วร้านนี้นะร้านไอติมชื่อว่าเจลาโตซูโซ่น่ากินมากมันมีอะไรเห็นโซนนั้นคืออะไรอ่ะถั่วใช่ๆๆเหรอคะใส่ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นมาแล้วติ่มของเรากินเรามายืนกินในตรงเนี้ยสะพานข้างๆร้านเลยก็สามารถถ่ายได้นะตรงนี้น่ารักดีไปกินเดี๋ยวโลเคชั่นต่อไปก็คือตรงสะพานพอร์ตก็คือมุม Instagram Spot มากนะตรงเนี้ยนี่นะคะทุกคนคือมุมนี้นะต้องรอเฉพาะเวลาที่น้ำลงนะถึงจะมาถ่ายได้นะประมาณนี้แดดดีวนกับเสมอฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อิตาลีเช้าวันที่น่าจะ3แต่เป็นวันที่4ที่เรามาอยู่ที่อิตาลีนะหลังจากเมื่อกี้รับรถแล้วเรียบร้อยนะเราเช่ารถของซิกนะทุกคนก็ได้ BM อันนี้มานะเก็บของได้ครบนะเดี๋ยวแผนวันนี้เราจะขับจากเวนิสไปที่เมืองฟลอเรนซ์นะเดี๋ยวจะไปดูเมืองแห่งศิลปะก็คือคนที่เรียนศิลปะอย่างเราก็ต้องไปดูนะเพราะว่าเมืองนี้เขามีศิลปินชื่อดังระดับโลกเลยอย่างเช่นไมเคิลแองเจโลเอ่ยที่ปั้นรูปเดวิดกับกำเนิดเดวิดที่แบบจิ้มอะจิ้มนิ้วอะแล้วก็ไปดูโบสถ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของยุโรปน่าจะอันดับ4นะประมาณนี้จ้ะก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมง40นาทีเดี๋ยวเราก็จะไปถึงที่นั่นนะคะระหว่างนี้ก็ดูวิวข้างๆเดี๋ยวเราเจอกันที่ฟลอเรนซ์นะคะถึงแล้วนะคะมหาวิหารฟลอเรนซ์ที่รอคอยนี่นี่เลยสวยมากนี่คือหินอ่อนนะเป็นแบบสีเขียวกับสีชมพูแล้วเขาก็สลักสวยมากยิ่งใหญ่มากดูนะตัวคันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายชั้นดาดฟ้า second floor
ได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรูปปั้นเดวิดของไมเคิลแองเจโลกันฮะคนละ16ยูโรเมืองฟลอเรนซ์ต้นกำเนิดของศิลปะยุคเรเนซองส์เด็กศิลปะอย่างเราจะไม่มาดูก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพานัดมาดูรูปปั้นเดวิดที่ก้องโลกที่สุดเป็นรูปปั้นที่ไร้ที่ติปั้นสรีระคนได้สวยมากๆนะทุกคนเดวิดมันมาจากเด็กเลี้ยงแกะในคัมภีร์ไบเบิลอะไรเงี้ยที่กำลังจะไปต่อสู้กับยักษ์ไมเคิลแองเจโลก็เลยเลือกปั้นอันนี้แต่ปั้นในช่วงจังหวะของเดวิดที่กำลังสุขุมนุ่มลึกที่กำลังพร้อมออกไปนั่นเองง่ายังไงไปดูใกล้ๆกันปะมาดูแล้วรู้สึกภูมิใจหลายคนชอบบอกว่าเราเป็นหุ่นสาวยุคเรเนซองส์ก็คือตูดใหญ่ขาใหญ่ก็คือยุคนี้นี่แหละป่ะเดี๋ยวเราเต็มตัวขับรถไปที่ที่พักกันเนาะมานอน Airbnb ทางเข้า Airbnb ของเราโอ้โหโอ้มีหมาด้วยตัวเริ่มเลยโอ้ไอ้เลิฟหมาถึงแล้วมีน้องหมามาต้อนรับด้วยมีห้องน้ำสองห้องนะเหมือนกันเลยสองห้องนี้อีกนี่จ้ะโอ้ดูหางน้องดิของเราก็ต้องกินแหละเทพเจ้าไข่ดาวเดี๋ยวไปดูมีโต๊ะกินข้าวพร้อมกับด้วยที่นัดจุดไปเมื่อกี้Morning from Tuscany ค่ะทุกคนเช้านี้หนาวมากประมาณ6องศาได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอบๆของ Airbnb ที่เราเช่ากันเมื่อคืนฮะเพราะว่าเมื่อคืนมาถึงกลางคืนเลยแบบไม่ค่อยได้เห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นบ้านของเจ้าของบ้านนะทุกคนก็คือวิวสวยมากสวยมากบรรยากาศดีมากส่วนด้านขวานี้ก็คือเป็นบ้านของเราหน้าหนาวไงโอ้ยวิวสวยมากอ่ะถ้าเปิดนะข้างบนนี่เห็นป่ะเป็นไร่มีสวนเล็กๆด้วยตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเดินไปอีกก็ไปชมวิวได้ตรงเคิร์ชข้างบนเนาะที่นี่อ่ะเขาก็จะมีไร่น้ำมันมะกอกกับไวน์ที่เป็นของโอนเนอร์ของเจ้าของเองอะไรเงี้ยเมื่อวานเราก็ได้ชิมไวน์ของเขาไปแล้วซึ่งอร่อยมากชอบมากนะแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกเขาในการทำกับข้าวด้วยเดี๋ยวเรามาชมหอเอ็นเมืองปิซ่ากันใครมาถึงอิตาลีเราไม่มาดูก็เดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงเนาะมาเก็บเช็คลิสต์กันสักหน่อยนะคะก็คือไม่รู้จะถ่ายกับมันยังไงบางคนผักบางคนอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อพร็อพก่อนนะทุกคนถึงแล้วบางคนบอกว่ามาแล้วก็งันๆแต่เราว่าสวยมากจริงสวยมากจริงที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของกาลิเลโอด้วยเนาะชอบดูอะไรแบบที่เป็นที่สุดของโลกเนาะคือตอนนี้นะคะทุกคนก็รังสรรค์ผลงานการถ่ายกับหอเอ็นปิซ่าในรูปแบบต่างๆนะคะเบสิก1กับการถ่ายหอเอ็นปิซ่าก็คือท่านี้1หรือว่าเห็นเขาทำอย่างเงี้ยค่ะจิ้มหัว1นะคะหรือว่าเราสายพ็อปเราก็พยายามหาอะไรบ้างก็คือการทำเป็นโคนอย่างงี้อะไรแบบเนี้ยแต่มันต้องเข้าใกล้กว่านี้หน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปหามุมดูว่าเราจะถ่ายอะไรได้บ้างคือตอนนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นกำลังผักหอเอ็นกันอยู่การครีเอทีฟการสร้างสรรค์ผลงานก็คือว่าได้เกรด A ไปเลยซึ่งอันเนี้ยก็หาทำนะทุกคนประมาณนี้
คือสีท้องฟ้าของวันนี้นะทุกคน no filter เลยโคโรมันเป็นสีม่วง goodbye Tuscany morning ค่ะทุกคนตอนนี้ได้สีนิดๆเดี๋ยวกลับมาจะไปที่บ่อน้ำพุร้อนสีฟ้าเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยนะคะทุกคนถึงแล้วบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้าในตำนานที่เราสะขับมา3ชั่วโมงกว่าหนาวมากตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นพับบิกนะใครก็มาได้เปิด24ชั่วโมงเลยอยากมาแช่ตอนไหนก็มาโอ้ยสุดติ่งไปเลยแต่แบบว่ามันก็ได้ฟิลแต่ถ้าแบบว่านั่งเนี้ยมันก็จะอุ่นเนาะหนาวมากฟีลลิ่งการนั่งแช่มันก็จะชิปฟีลแบบนี้แหละเนี่ยที่จะมานั่งคุยหรือว่าอธิบายอะไรใดๆกับบ่อน้ำอันนั้นนะเพราะว่ามันหนาวมากตัวสันเป็นเจ้าเข้าเลยอ่ะคือมันเป็นบ่อน้ำธรรมชาติที่เปิด24ชั่วโมงใครสามารถมาแช่ก็มาได้ในเมืองตรงเนี้ยมันจะมีบ่อน้ำเยอะมากเลยเป็นพวกสปาอะไรอย่างเงี้ยดังๆซึ่งแล้วแต่ว่าจะมีที่เสียตังหรือว่าจะฟรีซึ่งที่เราไปอ่ะเป็นฟรีตรงนั้นไม่มีล็อกเกอร์นะคะเตรียมพวกผ้าเช็ดตัวอะไรมาเองเนาะดีมากนะมันเป็นบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้าเลยแล้วก็ข้างล่างเป็นหินปูนมันก็เลยทำให้น้ำมันกลายเป็นสีฟ้ามันก็จะมีกลิ่นกรรมฐานหน่อยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าโรมถึงที่พักในโรมแล้วค่ะทุกคนเราพักที่ดับเบิลทรีบายฮิลตันมัลติโรมก็จะอยู่ห่างโคลอสเซียมประมาณ1กิโลแล้วก็ห่างน้ำพุอีก1กิโลเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บโคลอสเซียมกันช่วงบ่ายก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันที่มุมโคลอสเซียมนะที่เป็นที่นั่งก็คือตรงนี้มันจุดตรงเมโทรพอดีเลยออกมาเห็นเลยนะทุกคนแสงเย็นกำลังแบบแล้วดูสภาพคนซะก่อนมุมมหาชนก็ต้องแย่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีพ็อปเป็นน้องพิซซ่าคือก็พกพิซซ่าไว้ด้วยไปเราจะไปดูหน้าโคลอสเซียมนี่เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่แล้ววิถีไฟเตอร์ของเราก็ยังไม่จบก็เดี๋ยวจะไปถ่ายน้ำพุที่เรียกว่าเป็นทัวริสต์สปอตของอิตาลีภาพที่ทุกคนเห็นจะเคยเห็นน้ำพุที่แบบคนเป็นแสนอะแต่ด้วยความไฟเตอร์ของเราสองคนอีกแล้วนะคะเราก็จะไปก่อนพาทิตย์ขึ้นเพื่อไปเก็บภาพโดยที่คนน้อยๆเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้คนจะน่าจะเยอะหรือเปล่านะไปน้ำตกที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะสร้างด้วยหินอ่อนกับหินอะไรสักอย่างก็แนะนำถ้าใครอยากมาถ่ายตอนที่แบบไม่มีคนเลยก็ต้องมาช่วงเช้าเนาะคือช่วงที่ชาวบ้านชาวช่องเขายังไม่มาที่เรามากันอยู่7โมงครึ่ง7โมงครึ่งนะทุกคนแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปหามุมกันนะคะว่าจะได้รูปออกมาแบบไหนนะที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วเราพาทุกคนมาชมมหานครวาติกันอลังการงานสร้างมากจริงๆก็คือมาโรมนี่คือมันเป็นอีกฟิลนึงกับเวนิสอีกฟิลนึงกับฟลอเรนซ์เลยอะคนละอย่างเนาะศิลปะต่างๆมันต่างกันเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยเมืองเอ่ยการตกแต่งเอ่ยสถาปัตยกรรมเอ่ยคือต่างกันมากๆนะถึงแล้วใจกลางวาติกันซิตี้ขนลุกอีกแล้ว ออกมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากเมื่อกี้เข้าไปชมวิหารเซนต์ปีเตอร์คือเพิ่งรู้บอกเลยเพิ่งรู้ แล้วก็เมื่อกี้นะคืออลังการมากภาพวาดข้างในทุกอย่างสวยมากรูปปั้นพิเอต้าที่เป็นแม่มารีอุ้มพระเยซูก็คือตั้งอยู่ที่นี่ก็คือสวยมากเนาะหนาวมากเดี๋ยวเรากลับเข้าที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินคือเมื่อวานหลังจากที่กินพาสต้าเส้นสดไปแล้วติดใจมากเดี๋ยวจะลองไปหาร้านพาสต้าเส้นสดกินก่อนกลับเข้าสนามบินกันในวันนี้นะคะ